เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกรีนสกรีนระหว่างของเก่าที่ใช้แบบไม่ค่อยแพงมากกับอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากของเอลกาโต้นะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Review โอ้โหชื่อสดมากๆเลยนะครับก็อันนี้คืออย่างนึงนะครับก็คือผมเพิ่งเปลี่ยนตัวกรีนสกรีนนะครับจากอันเดิมที่ใช้มาใช้เป็นอันใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าสองแบบนี้มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรีนสกรีนแบบเก่าเนาะซึ่งจริงๆเราต้องบอกเลยว่าผมอ่ะจริงๆผมก็ไม่ใช่แบบคนที่ทํา YouTube ช่อง YouTube เป็นหลักแต่ว่าก็คือก็ทํามันสักพักนึงแล้วล่ะทําเป็นงานอดิเรกนะเพราะช่อง YouTube ผมก็เป็นคล้ายๆกับเป็นช่องทางการพัฒนาการสื่อสารตัวเองในความที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อาจจะแบบมีช่องทางในการสื่อสารแต่คนน้อยแล้วยิ่งเป็นช่องที่แบบทํางานรีโมทอยู่บ้านกันซึ่งแบบพอเราแบบทํางานไปเรื่อยๆใช่มั้ยเราก็เริ่มเห็นว่าตัวชิ้นงานของเราอ่ะมันต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมันมีจุดบอดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในครั้งแรกเนี่ยที่ทำช่องเนี่ยก็ยังไม่มีกรีนสกรีนไม่มีอะไรพวกนี้หรอกแต่ทีนี้ก็คือพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เราจะเป็นต้องใช้กรีนสกรีนเพื่อแบบงานของเราที่มีคุณภาพมากขึ้นก็คือมันจะช่วยทำให้เราแบบตัดพวกพื้นหลังต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกรีนสกรีนเก่า VS ใหม่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันเก่าของผมก่อนก็แล้วกันนะครับเวอร์ชันเก่านะเดี๋ยวผมจะขอวางตัวใหม่ไว้ก่อนนะครับมาเริ่มกันที่กรีนสกรีนเก่าครับอันนี้ก็ได้เป็นของขวัญวันเกิดจากพี่สาวให้มานะครับตอนนี้ก็จะพับได้ก็เป็นกรีนสกรีนแบบปกตินะครับอันนี้ซึ่งก็ต้องใช้ราวตากผ้าในการ ใช้ราวตากผ้าแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ยึดเหนี่ยวมันไว้นะซึ่งจริงๆถามว่าอันนี้มันใช้ได้มันใช้ได้ดีไหมมันก็ดูโอเคใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ปัญหาหลักของมันที่ผมเจอเนี่ยก็คือว่าตัวนี้ด้วยความที่กล้องLogitech Duo ของผมมันสาดไปเยอะมากใช่ไหมฟลุ๊ปพอมันสาดไปเยอะมากทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะทำให้แบบทัศนะด้านหลังเนี่ยมันก็จะยังปิดได้ไม่หมดด้วยความที่ตำแหน่งการวางเวิร์กสเตชันผมมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมากด้วยก็คือเนี่ยมันอยู่กลางห้องรับแขกแล้วสาดเปี้ยงออกไปเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ดีที่สุดในการที่จะนั่งทำงานด้วยนะครับก็แบบพวกเน็ตเวิร์กพวกแอร์กระเป๋าเย็นค่อนข้างโอเคทำงานได้ทั้งวันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะกรีนสกรีนนะครับผมอันนี้ซื้อมาจาก Shopee น่าจะราคาสักแบบ400-500 บาทนะนี่ครับปึ๊บมาดูซิเรื่องเกี่ยวกับแสงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนี่เป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้วิธีเกี่ยวกับการเซตตัวกรีนสกรีนใน OBS นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่พอเรากดมาดิสเพลย์นะครับปึ๊กตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็จะมีหัวข้อที่ชื่อว่านี่พอเราใส่ตัววิดีตัวที่เป็นกล้องเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่านี่ไหมครับมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าฟิลเตอร์นะครับก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโครมาคีย์เข้าไปนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเพิ่มโครมาคีย์ใช่ไหมโครมาคีย์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับตัวที่จะทำการฟิลเตอร์พวกแสงพวกเงาใช่ไหมนี่ครับผมก็นี่ที่โครมาคีย์นะครับถ้าผมเปิดออกมาเห็นไหมครับมันจะทำให้พวกสีที่เป็นสีทั้งหมดในนี้จะกลายเป็น transparent ไปเลยนะครับเราสามารถเอาพวก background ต่างๆเนี่ยมาใส่เข้ามาแล้วมันก็จะมองไม่เห็นตรงส่วนนี้ไปก็คือตรงสีเทาเนี่ยจะเป็น transparent นะครับนี่พอกลับมาปุ๊บเห็นไหมฮะ display เห็นไหมนี่เราก็จะเห็นเป็นสีดำแล้วใช่ไหมทีนี้พอเราใส่พวก background พวกอะไรเข้าไปข้างหลังนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ผมเอาพื้นหลังไปเป็น layer ด้านหลังเห็นไหมฮะพื้นหลังเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหลังเราอย่างนี้เลยนี่ก็คือการใช้กรีนสกรีนแล้วก็ใช้โครมาคีย์นะครับในการกรองออกเดี๋ยวเรามาดูกับของใหม่กันบ้างนะครับของเก่าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเก็บได้ไม่ค่อยหมดเห็นไหมแต่ว่าเรื่องของแสงเรื่องของเงาเนี่ยก็คือถือว่าใช้ได้ดีในระดับนึงเลยนะแต่แค่แบบมันปิดได้ไม่หมดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาที่ตัวใหม่กันบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นราวตากผ้านะเห็นไหมฮะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บผมตัวหายไปแล้วแบบนี้เลยนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นพื้นหลังใหม่ของตัวเอลกาโต้นั่นเองนะครับก็โครงสร้างแข็งแรงมากๆอันนี้ผมซื้อมาจาก Shopee ราคา 5,500 บาทนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีทั้งตัวฐานที่ยึดติดให้เราเลยเป็นฐานพื้นเบสให้เรานะครับแล้วก็นอกจากนี้คือตัวนี้มันกินพื้นที่ในการเก็บพื้นหลังที่เป็นสีเขียวเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็
เนี่ยครับสามารถยกแบกไปไหนมาไหนได้มันก็จะมีหูหิ้วให้ด้วยนี่ตรงนี้เป็นหูหิ้วของมันนะครับนี่หูหิ้วนะครับก็เวลาแบกก็แบกอย่างนี้ได้เลยความหนักเนี่ยก็ประมาณสักน่าจะ 6-7 โลก็หนักก็หนักอยู่แหละแต่ว่าแบบก็สามารถถือไป portable ถือไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวล็อกคล้ายกับกระเป๋าอยู่ตรงนี้อย่างที่เพื่อนๆจะเห็นกันได้นะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะเวลาใช้งานเนี่ยมันจะสามารถแปลงเป็นฐานได้ตรงนี้นะครับนี่ปุ๊บมันก็จะดึงมาเป็นฐานอย่างนี้ได้นี่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังของมันก่อนกันละกันนะอย่างเวลาที่เราตั้งฐานเสร็จแล้วใช่ไหมปุ๊บนี่มันจะเหมือนซีชแทงในเกม StarCraft สมัยก่อนเลยนะครับมาตั้งฐานเสร็จใช่ไหมมันจะสามารถดึงขึ้นมาได้อย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้คือด้านหลังไม่ใช่ด้านหน้านะอันนี้คือด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเก็บพื้นที่ในการใช้งานกรีนสกรีนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเห็นไหมฮะแบบแล้วก็ขึ้นได้สูงด้วยความสูงเนี่ยสูงกว่าตัวผมอีกนะประมาณสักแบบเกือบ2เมตรกว่าเลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะอันนี้คือด้านหลักของมันนะฮะจะเป็นโครงสร้างแบบค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยแข็งแรงมากทีเดียวก็มีบางส่วนที่อาจจะต้องแบบหย่อนน้ำมันนะครับเอาละก็ถ้าเกิดเราดึงลงเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของมันกันบ้างแล้วกันตัวมากนะครับขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมนี่คือสกรีนของเรานะครับโอ้โหเหยียบได้หมดเลยนะก็ถ้าพูดถึงในแง่ของความคงทนนะครับผมแล้วก็การเก็บพื้นที่ในการที่จะทำงานของเราก็ถือว่าเก็บได้เยอะมากทีเดียวนะครับไหนลองมาโครมาคีย์สินี่เห็นไหมครับก็พอเก็บเนี่ยอันนี้คือข้อดีของมันอย่างนึงคือมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นพื้นหลังแบบสีเขียวด้านด้วยก็จะทำให้เรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนพวกแสงอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นจริงๆผมมีเวอร์ชั่นก่อนที่ผมจะใช้เป็นแบบตัวก่อนหน้าอีกอันนึงด้วยเป็นผ้าสีเขียวเลยนะครับตัวที่เป็นผ้าสีเขียวก็จะมีปัญหาอยู่อีกนิดนึงนะครับเรื่องของการสะท้อนของแสงที่ไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้บางทีมันก็จะทำให้แบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเราทำงานที่มันละเอียดมากๆมันก็จะดูแบบเอ้ยขัดตาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่ครับเหนื่อยเลยแบกพื้นหลังอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับผมระหว่างตัวพื้นหลังราคา500บาทกับอันนี้คือแบบที่ผมเพิ่งซื้อมาราคา 5,500 บาทก็เพื่อพัฒนาตัวงานให้ดีขึ้นต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย